iPhone 11ยังน่าซื้อไหมหลังเปิดตัว iPhone 12รวม5ฟีเจอร์ใหม่บน iPhone 12ที่มือถือ Android ยังไม่มีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือข่าว IT ที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าและสำหรับคลิปนี้ครับกับ iPhone 11ยังน่าซื้อไหมหลังจากเปิดตัว iPhone 12การที่ Apple ปรับลดราคา iPhone 11ลงมาเหลือเริ่มต้นที่ 22,100 บาทจากราคาเปิดตัวที่ 24,900 บาทพร้อมกับตัดอะแดปเตอร์ชาร์จและหูฟังออกจากกล่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดคำถามตามมาว่าการปรับลดราคาลงที่เมื่อรวมกับโปรโมชั่นของ Operator แล้วจะทำให้ iPhone 11น่าสนใจมากแค่ไหนเริ่มกันจากมาลองศึกษาความแตกต่างระหว่าง iPhone 11และ iPhone 12กันก่อนสิ่งที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการรองรับ 5G ที่ iPhone 12 ซีรีส์ทุกรุ่นรองรับการใช้งาน 5G แน่นอนถัดมาคือเรื่องของประสิทธิภาพตัวเครื่องที่ดียิ่งขึ้นจากการนำชิปเซต A14 Bionic มาใช้งานเพิ่มคุณภาพของกล้องให้ถ่ายภาพได้ดีขึ้นและเพิ่มระบบการชาร์จไร้สาย MagSafe มาให้ใช้งานวัสดุตัวเครื่องจากเดิมที่ใน iPhone 11จะใช้กระจกและอลูมิเนียมใน iPhone 12ได้เพิ่มการเคลือบเซรามิกชิลช่วยให้ทนทานต่อการตกกระแทกเพิ่มเติมได้และช่วยให้กันน้ำลึกได้เพิ่มเติมเป็น6เมตรจากเดิมที่อยู่2เมตรขนาดตัวเครื่องเล็กลงเล็กน้อยจากใน iPhone 11ที่มีขนาด 150.9 คูณ 75.7 คูณ 8.3 มิลลิเมตรน้ำหนัก194กรัมพอมาเป็น iPhone 12จะลดลงมาอยู่ที่ 146.7 คูณ 71.5 คูณ 7.4 มิลลิเมตรน้ำหนัก162กรัมอย่างไรก็ตาม iPhone 11และ iPhone 12ยังมีจุดที่ใกล้เคียงกันอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างขนาดหน้าจอที่เป็น 6.1 นิ้วเช่นเดียวกันแต่ iPhone 12เลือกใช้จอ Super Retina XDR ที่เป็นจอ OLED ในขณะที่ iPhone 11เป็นจอ Liquid Retina HD ที่ใช้จอ LCD ทำให้การแสดงผลดีขึ้นทั้งคอนทราสต์และความสว่างที่เพิ่มขึ้นตามด้วยเรื่องของกล้องคู่ที่เป็นกล้องเลนส์มุมกว้างและเลนส์ปกติเช่นเดิมกล้องหน้ายังคงเป็น Face ID ในการปลดล็อกตัวเครื่องและปัจจุบันทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS 14เช่นเดียวกันเมื่อดูถึงภาพรวมแล้ว iPhone 12ก็จะมีจุดที่พัฒนาขึ้นมากจาก iPhone 11หลายจุดแต่ถ้ามองในมุมการใช้งานทั่วไปแล้วถ้าไม่ได้ต้องการจอที่ละเอียดขึ้นประสิทธิภาพเครื่องที่ประมวลผลเร็วขึ้นเพราะ A13 Bionic ก็แรงอยู่แล้วจนถึงการเปลี่ยนแพ็กเกจไปใช้งาน 5G การเลือกซื้อ iPhone 11ก็ยังคงคุ้มค่าอยู่ประกอบกับการทำราคาพิเศษของ Operatorทำให้สามารถเข้าถึง iPhone 11ได้ในระดับราคา 10,000 บาทเมื่อเลือกสมัครใช้งานแพ็กเกจ899บาทขึ้นไปจากราคาปกติรุ่น 64GB อยู่ที่ 22,100 บาท 128GB ราคา 24,100 บาทและ 256GB 28,100 บาทอย่างไรก็ตามถ้าต้องการ iPhone รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นชัดเจนตัวเลือกอย่าง iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์มากกว่าซึ่งแน่นอนว่าระดับราคาก็จะสูงขึ้นไปอยู่ในช่วง 3-50,000 บาทขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์รวม5ฟีเจอร์ใหม่บน iPhone 12ที่มือถือ Android ยังไม่มีเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ iPhone 12ที่มาพร้อมกับการอัปเกรดสเปคแบบจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนว่ามีการเพิ่มฟีเจอร์และลูกเล่นใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาหลายด้านซึ่งในวันนี้ทางทีมงานจะเสนอ5ฟีเจอร์ใหม่ของ iPhone 12ที่มือถือ Android ยังไม่มีมาให้ชมกันโดยจะเป็นฟีเจอร์ในด้านใดกันบ้างไปชมกันเลยครับ 1. กล้องไลดาร์สำหรับรุ่น iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Maxที่มาพร้อมกล้องหลัง4ตัว Quad Camera ได้มีการเพิ่มกล้องไลดาร์สแกนเนอร์แบบเดียวกับที่ใช้บน iPad สำหรับตรวจจับระยะชัดตื้นได้อย่างแม่นยำเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอรวมถึงการทำฟีเจอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยี AR 2. การถ่ายวิดีโอ10บิต HDR แบบเรียลไทม์ iPhone 12 Pro และ Pro Max เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของวงการที่รองรับการถ่ายวิดีโอ10บิต HDR ได้แบบเรียลไทม์และชั้น HDR ด้วยความชัดระดับ 4K 60 fps เรียกได้ว่าสามารถใช้งานแทนกล้องใหญ่ได้เลยทีเดียว 3.
การแจ้งความเป็นส่วนตัว iPhone 12ทุกรุ่นมาพร้อม iOS 14เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่มีฟีเจอร์ในการแสดงไอคอนแจ้งเตือนการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวด้านต่างๆที่บริเวณด้านบนของหน้าจอหากแอปพลิเคชันกำลังใช้ไมโครโฟนหรือกล้องถ่ายภาพซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวได้อย่างสะดวกมากขึ้นโดยเป็นฟีเจอร์เดียวกันกับแล็ปท็อปสมัยใหม่ที่มีฝ่ายแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้กำลังใช้กล้องเว็บแคมขณะเดียวกันทั้งมือถือ Android แม้ว่าจะมีฟีเจอร์ที่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงการใช้กล้องและไมโครโฟนของแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังมาตั้งแต่ Android 9ก็ยังไม่มีไอคอนแจ้งเตือนให้เห็นขณะที่แอปพลิเคชันกำลังใช้ไมโครโฟนหรือกล้องถ่ายภาพ 4.ซ่อนหน้าจอ Picture in Picture อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่บน iPhone 12ก็คือ Picture in Picture หรือการเล่นวิดีโอในรูปแบบ Pop-up ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเล่นวิดีโอขณะที่ใช้งานแอปพลิเคชันอื่นได้เหมือนกับสมาร์ทโฟน Android แต่สิ่งที่ iPhone 12ดูจะทำได้ดีกว่าก็คือผู้ใช้สามารถซ่อนหรือพับเก็บวิดีโอที่กำลังเล่นในโหมด Picture in Picture ได้ด้วยทำให้ไม่บดบังสายตาขณะที่ใช้งานต่างจาก Android ที่ยังไม่สามารถซ่อนหน้าต่าง Picture in Picture ได้5. แตะหลังเครื่องเพื่อสั่งการ iPhone 12รองรับฟีเจอร์ Back Tap ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแตะหลังตัวเครื่อง iPhone เป็นจำนวน2ครั้งหรือ3ครั้งเพื่อสั่งการได้เช่นแตะ2ครั้งเพื่อบันทึกหน้าจอหรือแตะ3ครั้งเพื่อเปิดแอป Switcher เป็นต้นช่วยเพิ่มทางเลือกให้การสั่งการตัวเครื่องได้มากกว่าเดิมซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สมาร์ทโฟน Android ทั่วไปไม่สามารถทำได้นอกจากนี้มือถือบางรุ่นบางแบรนด์ที่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือหลังเครื่องเท่านั้นสแกนลายนิ้วมือหลังตัวเครื่องเท่านั้นที่มา Apple ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือข่าว IT ที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าว IT ที่น่าสนใจข่าววงการมือถือกับทีมงาน Emsa Channel Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa Channel Review นะครับสวัสดีครับ